กลับมาดูที่ประเทศไทยของเราบ้างนะครับหลายคนเพิ่งจะจ่ายเงินค่าไฟในเดือนเมษายนพฤษภาคมในราคาที่สูงเพราะอากาศร้อนจัดแต่เป็นไปได้ว่าช่วงสิ้นปีนี้ครับรอบเดือนกรกฎาคมขอภัยครับกันยายนจนถึงธันวาคมอาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีก20-40สตางค์เนื่องจากปรับขึ้นค่า FT ครับ เรื่องนี้เป็นรายงานจากทางรัฐบาลและก็การประชุมของบอร์ดพลังงานนะครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าบอร์ดกกเพ,พ,พึ่งประชุมกันไป10รกรกฎาคมที่ผ่านมาก็พิจนารณาวาระสําคัญคือเรื่องอัตราค่าไฟฟ้าผ,ผันแปรแอัตโนมัติหรือว่า FT เดือนกันยายนจนถึงธันวาคมปีนี้คาดว่าจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกหน่วยหนึ่ง2 0ถึงส0สตางค์จากค่าไฟฟ้างวดปัจจุบันที่อยู่ที่4ี่ 4.18ก็ประมาณสัก4บาท20สสตางค์นะครับเนื่องจากหลายๆปัจจัยตอนนี้ก็คือตัวการไฟฟ้าก็ต้องทยอยเงิน เอาเงินไปใช้หนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผที่ตัวเลขนี่ที่ค้างกันอยู่98,000ล้านบาทกฟผอเองก็มีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็หนี้ค่าเชื้อเพลิงที่ค้างอยู่กับบริษัทปตทจำกัดมหาชนมันก็ค้างต่อกันเป็นทอดๆดังนั้นปลายทางก็คือค่าไฟต้องปรับเพิ่มนอกจากนี้ก็จะมีปัจจัยที่กดดันนะครับทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนตัวเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์กระทบกับราคาซื้อกา๊าซธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น2ต่อเลย ครับคือบาทอ่อนก็ส่วนหนึ่งแล้วตัวราคาก๊สธรรมชาติในตลาดโลกก็เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็เลยเป็นไปได้นะครับที่ FT จะต้องปรับเพิ่มสูงขึ้น20-40สสตางค์ หลังจากที่บอร์ดพลังงานมีมติรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตอนนี้ก็เลยเห็นชอบสำหรับการปรับประมาณการค่า FT งวดสุดท้ายของปีนี้แต่เดี๋ยวก็จะไปฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบด้านนะครับแล้วก็พิจารณาหาทางเลือกต่อไปโดยทางเลือกนี้คงจะต้องไปดูว่ามีอะไรที่แบ่งเบาภาระประชาชนได้บ้างและจะเห็นความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมนี้นี่แหละครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะต้องประกาศค่าไฟฟ้าอัตราใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน แต่ถ้าดูจากปัจจัยหลายๆอย่างตอนนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าช่วงปลายปีแนวโน้มค่าไฟน่าจะแพงขึ้นเพราะว่ามันมีประเด็นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาไปกู้เงินมาช่วยประชาชนไปก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย งวดหนึ่งหลายร้อยล้านบาทครับถ้ากฟผคืหน,นี่ช้าภาระดอกเบี้ยที่กฟผแบกรับก็ต้องมีมันก็จะเป็นผลกระทบที่เกิดจากการใช้เงินภาครัฐเข้าไปอุดหนุนราคาพลังงานนะครับถ้าจะปล่อยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับภาระต่อเนื่องต่อไปสุดท้ายก็จะส่งผลกระทบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือการดําเนินงานของกอฟผได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟคุณผู้ชมตลอดวันครับ